เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นประจำวันที่17 ตุลาคม 2554นะคะแนวโน้มเซตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้คาดการณ์ว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสาเหตุหลักมาจาก2ส่วนคือปัจจัยภายนอกดูผ่อนคลายลงนะคะเมื่อวันศุกร์นี้เรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกไป 166.36 จุดนะคะกลับมาสู่ระดับ 11,644.49 จุดนะคะมาจากเรื่องของผลประกอบการของ Google นะคะที่ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะบูสต์เซนติเมนต์ตลาดได้ค่อนข้างดีแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีมากขึ้นเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตหนี้ของทางด้านยูโรโซนนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ยังคงรอจับตาดูเรื่องของการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปนะคะในวันที่23 ตุลาคมก็คือในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะตรงนี้เนี่ยรอผลเรื่องของการเปิดเผยแผนในการแก้วิกฤตหนี้ของกรีซนะคะว่าจะเป็นอย่างไรทุกคนก็ดูเหมือนจะมีความหวังกันตรงนี้มากขึ้นนะคะทำให้ตัวค่าเงินยูโรเนี่ยดีดตัวขึ้นแล้วก็ตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนตัวลงในทางกลับกันนะคะนั่นคือปัจจัยที่ดูผ่อนคลายลงจากภายนอกนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองดูเหมือนว่ายังคงต้องติดตามเรื่องปัญหาน้ำท่วมต่อไปนะคะที่มองเป็นบวกคือได้มากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของคำยืนยันจากทางรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพนะคะว่าน่าจะปกป้องเอาไว้ได้นะคะแล้วก็กรุงเทพชั้นในน่าจะยังคงปลอดภัยอยู่นะคะตรงนี้ก็ดูเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นสำหรับภาพโดยรวมแต่ว่ายังไม่ได้คลี่คลายนะคะสำหรับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าก็ยังคงท่วมอยู่ในจังหวัดที่มีวิกฤตอยู่ไม่ว่าจะเป็นอยุธยานครสวรรค์หรือแม้แต่ทางปทุมธานีที่ตอนนี้น่าจะเป็นจุดที่ทุกคนจับตามองมากที่สุดหลังจากที่อยุธยาเนี่ยพวกนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยท่วมกันไปเกือบหมดแล้วนะคะก็กลับมาจับตาดูกันอยู่ในส่วนของปทุมธานีนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวนวนครที่ทุกคนให้ความสนใจมากที่สุดว่าจะปกป้องตัวเองจากภาพจากน้ำโดยรอบเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่อาจจะดูกดดันในระยะต่อไปถ้าในระหว่างทางนี้มีเหตุการณ์ที่ดูเป็นเชิงลบเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของดัชนีในวันนี้เนี่ยก็ยังน่าจะแบบระมัดระวังนะคะแนวต้านนี้เรามองแถว965-975จุดนะคะในระหว่างทางน่าจะมีความผันผวนสูงนะคะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของณระดับน้ำแล้วก็เรื่องนี้ยุโรปต่อไปนะคะส่วนในเรื่องของน้ำนี่ก็มีคำเตือนออกมาว่าให้เฝ้าระวังอีกรอบในช่วงระหว่างวันที่28-30ตุลาคมนะคะการเก็งกำไรของนักลงทุนนะคะในระยะสั้นก็ให้เทรดดิ้งไปตามโมเมนตัมตลาดได้นะคะแต่ว่ายังคงเน้นลักษณะขึ้นขายลงซื้อเป็นหลักนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคง BGH แล้วก็ตัว CPF เอาไว้นะคะปรับเข้ามา2ตัววันนี้ตัวแรกก็คือตัวปูนกลางนะคะตัวนี้แนะนำเก็งกำไร Fair Value ปี55 300บาทนะคะตัวนี้เป็นวัสดุก่อสร้างนะคะเรื่องของปูนซีเมนต์รับอานิสงส์จากเรื่องของการป้องกันแล้วก็ซ่อมแซมจากภาวะน้ำท่วมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะ อีกตัวหนึ่งที่แนะนำเข้ามาคือตัวไทยคมนะคะตัวนี้ Fair Value ปี55อยู่ที่ 13.70 นะคะเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับนะคะคาดการว่าไตรมาส4จะกลับมามีกำไรได้อะนะคะผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยก็น่าจะน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ